สวัสดีครับผมช่างไมโครนะครับจากร้านสุวรรณมาลีนะครับวันนี้จะมาแนะนำทรงผมสำหรับคนผมตรงนะครับและคนที่ไม่อยากตัดผมสั้นนะครับโจทย์ของลูกค้าก็คือด้านข้างไม่สั้นนะครับแล้วด้านบนเนี่ยตัดออกให้เสยได้นะครับส่วนด้านหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะครับได้โจทย์มาแล้วก็จัดไปเลยนะครับด้านข้างประมาณ2เซนนะครับใช้กรรไกรไล่ขึ้นไปนะครับตัดไปเลยครับผมเก็บด้านข้างนิดหน่อยด้วยกรรไกรนะครับกันขอบด้วยกรรไกรนะครับจัดไปหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ตัดด้านข้างเสร็จแล้วเนี่ยผมลูกค้าเนี่ยเป็นผมที่ทำเคมีมาทำสีมานะมันแห้งนะฮะต้องเป่าให้แห้งแล้วค่อยตัดนะครับผมด้านบนก็จะตัดความยาวอย่างที่เห็นนะครับเก็บขอบทรงประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคอาจจะเลี่ยมให้มันเท่ากันนิดนึงฝั่งนั้นสั้นกว่าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับถ้าไม่เสร็จนะครับให้ลูกค้าลองเสยดูโอเคไหมลูกค้าโอเคแล้วนะครับเนี่ยลูกค้าบอกเซตเป็นคอมม่าให้หน่อยจัดไปครับแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังคุณเด้เซตเสร็จแล้วเรียบร้อยครับมาดูกันเลยประมาณนี้ครับว้าวนะครับยุ่งๆนะฮะยุ่งๆเหยิงๆจะเป็นทรงเฉยเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ